ใช่แล้วทำไมพี่ไม่บอกก่อนว่าพี่จะขับคันนี้มาพี่ดูชั้นแต่งตัวสิมันเหมาะสมกับรถคันนี้ไหมแต่งตัวแบบนี้นั่งรถคันนี้ไม่ได้หรอมันเหมาะสมกันไหมล่ะฉันแต่งตัวอย่างกับนางฟ้าจะให้ฉันมานั่งรถกระป๋องแบบนี้เนี่ยนะรถกระป๋องเธอพูดมาได้ไงทำไมจะพูดไม่ได้ปากบอกว่าตัวเองขับออดี้แล้วก็ขับรถกระป๋องมารับฉันไปกินข้าวเนี่ยนะถ้าฉันรู้ว่าคุณจะขับรถคันนี้มาฉันไม่ตกลงไปกินข้าวกับคุณหรอกอ๋อที่คุณตกลงไปกินข้าวกับผมเพราะคิดว่าผมรวยมีรถหรูขับงั้นหรอใช่ถ้าฉันรู้ว่าคุณจนเนี่ยนะฉันไม่ตกลงไปกินข้าวกับคุณให้เสียเวลาหรอกผมจนไม่จนหรอขับรถกระป๋องแค่นี้คิดว่าตัวเองรวยแล้วหรอถ้าอยากจีบคนอย่างฉันกรุณาขับรถให้มันหรูกว่านี้ด้วยนะคะก็ได้ผมจนก็ได้แล้วรูปโปรไฟล์เนี่ยก็เปลี่ยนด้วยนะอายเขาไปยืมรถใครก็ไม่รู้มาถ่ายรูปดีละที่ผมจนรู้ตัวก็ดีแล้วต่อไปเนี่ยก็ไม่ต้องทักหาฉันแล้วนะไม่อยากรู้จักเดี๋ยวนี้จะจนหรือรวยเขาว่ากันที่รถแล้วเหรอวะถ้าขับรถมอไซค์มาคงโดนตบไปแล้วมั้งต้องถ่ายคู่แล้วมาในหลงนี่คะพี่บีคะเราเข้าไปทักทายไอ้หลงรถกระป๋องกันเถอะจ๊ะไอ้หลงรถกระป๋องคนนี้เหรอที่เล่าให้ฟังว่าขับรถกระป๋องไปรับเธอไปเที่ยวใช่ค่ะหนูเนี่ยอายมากเลยอ่ะเธอนี่เก่งเนาะแป๊บเดียวก็หารถหรูนั่งใหม่ได้ละแน่นอนใครจะไปเหมือนเธอล่ะดูสิมาเที่ยวที่ไหนมาเที่ยวที่สวนดอกไม้เข้าฟรีค่าตั๋วก็ไม่ต้องเสียคงรู้จักเที่ยวแต่ที่ฟรีๆสินะอืมคุณก็มาฉันก็แค่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจจะมาเที่ยวซะหน่อยใครจะเหมือนแกคงไม่มีเงินไปเที่ยวที่ที่เขาเก็บค่าตั๋วสินะผมว่ามันก็ไม่แปลกหรอกนะครับที่ผมจะมาเที่ยวแบบนี้เขามีที่สวยๆให้เที่ยวไม่ว่าเขาจะเก็บค่าตั๋วหรือไม่เก็บค่าตั๋วผมชอบแบบนี้จะทำไมล่ะครับไม่มีตังค์จ่ายค่าตั๋วก็บอกไม่ต้องมาแอคแถวนี้พวกคุณสองคนนี่ไร้สาระเนาะแต่ว่าก็เข้ากันดีคนนึงก็เห็นแก่เงินส่วนอีกคนรวยแต่โง่คุณไม่ต้องมาว่าฉันหรอกนะจนก็ยอมรับว่าจนไม่ต้องมาว่าคนนี้คุณกลับไปขับรถกระป๋องของคุณเถอะ ผมจะบอกอะไรให้นะถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยอย่าคิดจะสอนคนอื่นเงินเท่านั้นที่นักเอเวอร์ตินธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบบินเก่งพวกคุณสองคนเก่งที่สุดเลยเก่งมากเอาเป็นว่าผมไม่อยากเสียเวลากับพวกคุณสองคนละผมขอตัวก่อนนะครับเชิญพวกคุณสองคนเนี่ยไปเก่งกันที่อื่นต่อเถอะ
ลยค่ะคุณแม่เฮ้ยฉันแอบแทบตายหาทำมากเลยเอามาเก็บไว้ก่อนนะคะลิปสติกอ๋อแป๊บนึงเนี่ยคุณแม่รู้ไหมไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันทำให้หนูอายมากเลยนะอุ๊ยลิปมืออยู่ไหนอ่ะเนี่ยต่อไปนะแกไปเจอมันที่ไหนก็หือหางเขาไว้เจอมันนะแล้วหนูขนลุกอ่ะคุณแม่ดีนะคุณแม่ช่วยหนูให้มันออกไปจากชีวิตหนูสักทีไปเถอะคุณแม่แล้วโอเคปากไม่แดงไม่มีแรงตามมาเฮ้ยทุกคนลุกขึ้นเดี๋ยวพ่อจะพาลูกชายมาแนะนำให้พวกเรารู้จักสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาลูกชายผมมาให้ทุกคนรู้จักต่อไปลูกชายของผมจะมาทำหน้าที่แทนผมนะครับหวังว่าทุกคนคงให้ความร่วมมือสวัสดีครับผมชื่อหลงนะครับยินดีที่ได้รู้จักเอ้านี่พวกคุณสองคนก็อยู่ด้วยนะครับรู้จักเขาด้วยเหรออ๋อผมรู้จักผ่านโซเชียลนะครับพ่ออืมรู้จักกันก็ดีละทุกคนเชิญทำงานตามสบายเลยนะแต่พวกคุณสองคนมาพบผมที่ห้องหน่อยดุยในแกบอกว่ามันขับรถกระป๋องไงในวันนี้มาโผล่เป็นลูกเจ้าของบริษัทได้แล้วก็ตอนนั้นมันขับรถกระป๋องจริงนี่ใครจะไปรู้ล่ะว่ามันเป็นลูกพ่อวันนี้ฉันโดนไล่ออกนะฉันขายแกแน่หยิบไปเอาไปก่อนเข้ามาประธานคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะที่เรียกเรามาว่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าพวกเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะเป็นแค่เพื่อนกันไม่ใช่ผัวค่ะวันนั้นอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะผมยังไม่ได้ว่าอะไรเลยครับคุณจะร้อนตัวทำไมคือเรื่องวันนั้นมันเป็นอุบัติเหตุนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะจริงไหมแม่ใช่ค่ะพอดีว่าพวกเราอินกับละครไปหน่อยก็เลยแบบสร้างบทบาทกันใช่ใช่อย่างนี้เลยตามนี้เลยค่ะตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้สอนพวกคุณได้หรือยังครับได้เลยค่ะแต่ผมก็ไม่กล้าสอนพวกคุณหรอกนะครับที่ผมเรียกพวกคุณมาเนี่ยก็แค่อยากเตือนสติพวกคุณการที่พวกคุณสองคนเห็นแก่เงินหรือชอบดูถูกคนอื่นมันก็เป็นเรื่องปกติของคนนี่แหละแต่ผมหวังว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะในบริษัทของผมค่ะคุณหลงคะที่คุณหลงเรียกพวกเราสองคนมาไม่ได้จะไล่พวกเราออกใช่ไหมคะผมไม่ไล่พวกคุณสองคนออกหรอกครับผมหวังว่าเรื่องนี้มันจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆและมันจะไม่เกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะคุณค่ะเพื่ออนาคตเราจะได้ทำงานอย่างมีความสุขวันนั้นคุณร้องเพลงอะไรนะแอปเปิ้ลไอรินร้องให้ผมฟังอีกรอบสิจะดีเหรอคะดีสิผมเองก็ชอบเหมือนกัน
นะถ้ามึงไม่อยากเจ็บตัวมึงจะทำอะไรอ่ะปล่อยฉันนะสวยๆแบบนี้เนี่ยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะมึงอย่ามายุ่งคุณคะไอ้โจรนี่มันเอาเงินฉันไปค่ะคุณช่วยฉันหน่อยนะคะได้ครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณนี่คุณจะป้นคนอื่นเขากลางวันแสกๆแบบนี้เลยเหรอมันจะเกินไปไหมทำไมมึงมีปัญหาเหรอผมว่าคุณเอาเงินคืนน้องเขาดีกว่าผมได้อัดคลิปไว้หมดละหนีไม่รอดหรอกถ้าคุณเอาเงินคืนมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะไม่เอาเรื่องคุณก็ได้ใช่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินคืนให้ฉันฉันไม่เอาเรื่องคุณก็ได้คุณคืนเงินให้ฉันเถอะนะไม่มีทางอ่ะมึงคิดเหรอว่ากูจะกลัวพวกมึงในซอยนี้กูใหญ่ที่สุดได้คุณโทรแจ้งตำรวจเลยฉันกลัวคุณไม่ต้องกลัวนะครับมีผมอยู่ทั้งคนนี่คุณจะไปไหนครับฉันจะไปตามคนมาช่วยนะเอ้านี่เจ้าของเงินเขาก็ไปแล้วอะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับมึงกูว่ามึงอย่ามายุ่งดีกว่าถ้ามึงไม่อยากเจ็บตัวเดี๋ยวก่อนคุณคือผมไม่ได้จะมาหาเรื่องคุณนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมได้ถ่ายคลิปไว้หมดแล้วถ้าคุณยอมแบ่งเงินให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะยอมลบคลิปทิ้งให้มึงนี่ยังไงเนี่ยเมื่อกี้ยังจะแจ้งตำรวจจับกูอยู่เลยก็ผมคิดว่าถ้าผมช่วยผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาจะยอมให้เงินผมเพื่อเป็นการตอบแทนแต่ใครจะไปคิดว่าเขาจะวิ่งหนีเฉยเลยมึงนี่ชั่วกว่ากูอีกเนาะได้มึงอยากได้เงินใช่ไหมเดี๋ยวกูแบ่งให้อยากได้เหรอจ้าส้มหวานๆเลยจ้ะส้มไหมจ้าส้มหวานๆเลยจ้ะส้มไหมจ้าส้มนี่หวานจริงเหรอพี่จริงสิพี่อ่ะรับตรงมาจากสวนเลยนะทำไมชิมไม่ได้เหรอได้จ้ะหวานดีเนี่ยรับหมดนี่เลยไหมจ๊ะเหลือแค่นี้ละมาเอาลูกเดียวพอก็ได้10บาทจ้ะอ
นี่คุณส้มจ้าส้มสดๆเลยจ้าส้มหวานๆนะจ้าผลไม้นี่ดูสดดีนะคะสดสิจ้าพี่เอามาจากสวนเลยถ้าอย่างนั้นเอาหมดนี่เลยค่ะได้จ้ะรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะจ๊ะฮัลโหลอ๋อจ้าจ้ะได้ได้ได้เดี๋ยวไปให้นะค่ะแม่อ๋อค่ะโทษทีนะคะยังไม่เอาดีกว่าค่ะค่ะแม่ค่ะอะไรกันเนี่ยพี่ต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะเงินเนี้ยพี่เตรียมเอาไว้จ่ายค่าเทอมให้ลูกถ้าพี่ไม่ได้น้องช่วยไว้พี่ต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะงั้นส้มนี้ผมขอกินฟรีได้ไหมได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่ให้หมดนี่เลยนะไม่ต้องก็ได้ครับพี่ผมขอแค่ลูกนี้ลูกเดียวพอใช่ไหมใช่ไหมนี่พวกคุณเดินกันยังไงถึงได้มาชนผมเนี่ยนี่แกนั่นแหละที่มาขวางทางน้องสาวคนสวยของฉันอะแล้วแถมมันด่าว่าพวกฉันอีกใช่ค่ะพี่ตาลแกมันก็แค่คนกวดขยะแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครผมไม่ทราบครับและคุณเป็นใครล่ะครับนี่น้องสาวคนสวยของฉันอะเป็นแฟนของประธานบริษัทนี้นี่ถ้าแกรู้แล้วอะก็เตรียมกระลาหัวของแกไว้ด้วยทีหลังหัดดูตาม้าตาเรือซะบ้างอย่ามาทำเป็นตาบอดเลยดีนะที่ฉันไม่เป็นอะไรคุณเดินมาชนผมเองจะมาโทษผมฝ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกนะครับนี่ไอ้แกขนาดแกรู้แล้วว่าน้องสาวของฉันเป็นใครแกยังกล้าพูดถึงขนาดนี้เลยเหรอระวังจะไม่แก่ตายนะผมทำตามหน้าที่ใครผิดผมก็ว่าผิดพวกคุณจะเป็นใครผมไม่สนใจหรอกครับไอ้แกหุบปากมาเลยนะถ้าไม่อยากตกงานพนักงานตำแหน่งต่ำๆอย่างแกถ้าน้องสาวของฉันเอ่ยปากแค่นิดเดียวแล้วก็แกโดนท่านประธานไล่ออกแน่ไม่หรอกคุณหลงเป็นคนมีเหตุผลผมทำตามหน้าที่ไม่ได้ทำอะไรผิดปกติผมก็มากวาดที่นี่ทุกวันก็ไม่เห็นมีใครมาเดินโชนนี่ครับไอ้แกนี่แกว่าน้องสาวฉันโง่ที่ไปเดินชนแกงั้นเหรอฮะอันแกบอกคุณหลงเดี๋ยวนี้ให้ไล่ไอ้แกนี่ออกได้ค่ะพี่ตาลฉันจัดการมันแน่ถ้าถึงเวลานะอย่ามาคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนฉันก็แล้วกันต่อไปก็เดินระวังหน่อยนะครับพี่ตาลดูมันทำสิอันพี่ว่ามันแปลกๆไปนะหรือว่ามันจะเป็นประธานบริษัทปลอมตัวมาไม่มีทางหรอกบริษัทเนี่ยพี่หลงเขาบริหารงานคนเดียวแล้วไอ้แกนี่มันเป็นใครอ่ะทำไมถึงกล้าเถียงเราขนาดเนี้ยก็เพราะว่าพี่หลงเขาเป็นคนใจดีไงคนในบริษัทเนี่ยมันถึงได้ใจรอฉันให้มาเป็นผู้บริหารที่นี่ก่อนเถอะฉันจะจัดการมันให้หมดเลยดีมากไล่ไอ้แกนี่ออกคนแรกเลยพี่เห็นแล้วมันไส้ว่ะ
ไปกันเถอะน้องรักนี่แกเป็นเลขาของพี่หลงใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะพวกคุณสองคนมาติดต่อเรื่องอะไรคะฉันเป็นแฟนของท่านประธานค่ะฉันไปพบกันหน่อยสิตอนนี้ท่านประธานไม่อยู่ค่ะแล้วเขาได้บอกไหมว่าเขาจะกลับมาตอนไหนแจ้งไว้แค่ว่าจะกลับมาตอนบ่ายๆค่ะอันนี่แกไม่ได้นัดคุณหลงไว้หรอนัดไว้แล้วนะพี่เดี๋ยวฉันโทรถามก่อนปกติเวลาท่านประธานออกไปทำธุระสำคัญข้างนอกก็จะปิดเครื่องไว้อย่างนี้แหละค่ะใครถามล่ะเสือกขอโทษค่ะแล้วทำไงล่ะทีเนี้ยเสียเวลาฉันจริงๆที่ต้องมานั่งรออีกอ่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณสองคนนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะให้แม่บ้านจัดอาหารว่างมาให้ค่ะอะไรนะจะให้นั่งรอตรงนี้เนี่ยนะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นใครก็รู้นี่แล้วทำไมยังให้พวกฉันนั่งรอตรงนี้เนี่ยก็นั่งรอตรงนี้มันก็ถูกแล้วนี่คะเอ้ยทำไมพนักงานที่นี่เสื่อมื้อง่อแล้วยังไม่มีสมองแบบนี้อีกเนี่ยห้องท่านประธานอยู่ไหนฉันจะไปนั่งรอที่นั่นห้องท่านประธานเหรอคะเข้าไม่ได้นะคะอะไรของแกแกก็รู้แล้วไม่ใช่หรอว่าน้องสาวของฉันเป็นแฟนของท่านประธานแกแล้วทำไมเข้าไปรอข้างในไม่ได้ฉันให้พวกคุณสองคนเข้าไปไม่ได้หรอกค่ะท่านประธานไม่ได้สั่งไว้ทำไมพี่หลงไม่หัดสั่งสอนพนักงานให้คิดเองได้บ้างเนี่ยหุยตายตายจริงจริงงั้นเดี๋ยวฉันไปเปิดห้องรับรองพิเศษให้นะคะไม่ต้องพาฉันไปห้องประธานเดี๋ยวนี้จะไปไม่ไปค่ะค่ะเชิญค่ะนี่ค่ะห้องของท่านประธานห้องของคุณหลงนี่กว้างมากเลยเนาะใช่อันแกต้องจับคุณหลงไว้ให้ดีนะถ้าแกได้คุณหลงเป็นผัวแล้วก็ชาติเนี่ยแกกินยังไงก็ไม่หมดถึงตอนนั้นแกอย่าลืมพี่นะพี่หลงรวยซะขนาดนี้ฉันไม่มีวันปล่อยให้หลุดมือไปหรอกพี่นางเลขายืนมืออยู่ได้ไปเอาผลไม้มาเสิร์ฟให้พวกฉันสิเดี๋ยวถ้าท่านประธานมานะฉันจัดการแกเป็นคนแรกค่ะค่ะนี่มันก็บ่ายโมงแล้วนะเมื่อไหร่คุณหลวงแกจะมาสักทีวะฉันโทรไม่ติดอ่ะพี่ยังทำธุระไม่เสร็จมั้ง
น่ใจนะอันไม่ใช่ว่าออกไปซุกเด็กไปลงอ่างที่ไหนนะไม่หรอกมังพี่ดูท่าทางแล้วเขาไม่เจ้าชู้หรอกเออให้พี่รู้แล้วกันว่ามันมาหลอกน้องสาวพี่อ่ะพี่จัดการเลยอุ๊ยพี่ตาเนี่ยน่ารักจังเลยสมแล้วที่เป็นพี่ชายฉันขอบคุณค่ะเอาอีกใช่ไหมล่ะในนี้ผมก็นั่งกินตรงนี้ของผมทุกวันมีอะไรหรือเปล่าครับแต่นี่มันห้องรับแขกทำไมไม่ไปกินที่โรงอาหารหรือว่าหลังออฟฟิศล่ะใช่ถ้าลูกค้าไม่เห็นเข้าเสียภาพลักษณ์บริษัทหมดก็ท่านประธานบอกผมนี่ว่ากินตรงนี้ได้นะพี่หลงมันจะใจดีเกินไปละนี่ฉันเป็นแฟนของท่านประธานต่อไปเนี่ยแกต้องเชื่อฟังฉันห้ามเอาอะไรเข้ามากินในนี้เด็ดขาดจำใส่กะโหลกของแกไว้ครับเดี๋ยวก่อนฉันกับน้องสาวกำลังจะไปยกของที่หลังรถอะของเยอะมากเลยช่วยไปยกหน่อยดิได้ครับสบายจังเลยเนาะมีคนยกของให้ด้วยพ่อนี่มันอะไรกันครับพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อเดี๋ยวหนูช่วยนะคะทำไมพ่อผมต้องถือของเยอะขนาดนี้ก็ฉันก็แค่ให้พ่อพี่ถือของนิดหน่อยเองนิดหน่อยบ้าอะไรถือของเต็มมือซะขนาดนั้นอ่ะพ่อผมอายุมากแล้วนะทำไมให้ท่านถือของเยอะขนาดนั้นแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่เห็นพวกคุณสองคนช่วยท่านถือเลยนะพ่อแล้วหลงเดี๋ยวพ่ออธิบายให้ฟังเองพ่อได้ยินหลงบอกว่าหนูอันว่าที่สะใภ้ของพ่อจะมาที่บริษัทพ่อเลยตามมาไม่คิดเลยนะว่านิสัยจะแย่ขนาดนี้ไม่มีมารยาทพูดดูถูกพนักงานคนแบบเนี้ยถ้าลูกอยากได้มาเป็นคู่ชีวิตพ่อก็คงห้ามไม่ได้หรอกนะนี่ถ้าผมไม่ติดธุระด่วนออกไปข้างนอกเนี่ยผมก็คงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยของคุณมันจะเป็นแบบนี้คุณหลงครับพ่อผัวกับลูกสะใภ้มันก็ไม่ถูกกันทุกบ้านแบบนี้แหละครับคุณหลงจะฟังความข้างเดียวมันก็ไม่ถูกนะครับใช่ค่ะที่พ่อพี่พูดมาเมื่อกี้มันไม่ใช่ความจริงเลยค่ะฉันไม่ได้ทำนะคะพี่หลงดิฉันยืนยันได้นะคะท่านประธานที่คุณท่านพูดมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะเพราะดิฉันก็โดนสองคนนี้ดูถูกเหมือนกันค่ะแกและแกมายุ่งอะไรด้วยฉันก็มายืนยันความแยกของพวกคุณสองคนยังไงล่ะคะ
ท่านประธานคะที่ฉันพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะคะผมเชื่อละว่ามันคือความจริงอันเรื่องระหว่างเราจบกันแค่นี้เถอะแล้วคุณสองคนก็ออกไปจากบริษัทผมได้ละเอาไงดีพี่ตาลก็กลับดิเขาไล่สักขนาดนี้หรอไม่อ่ะไม่กลับฉันรักเขาฉันไม่ไปอ่ะนี่คุณฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมพวกคุณสองคนจะกลับไปดีๆหรือจะให้ผมเรียกรปภ.มาลากพวกคุณสองคนออกไปไอ้ผู้ชายเร็วๆมีตั้งเยอะเดี๋ยวพี่หาให้ไอ้ไม่ไปอ่ะ